พันยากรมหาวณิชวรินทร์ CEO แกนวรินทร์เข้ารับรางวัล CEO AEC Award 2023เป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณพันยากรมหาวณิชวรินทร์ CEO แกนวรินทร์ประกอบธุรกิจประเภทกิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยให้บริการด้านการเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ล่าสุดได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล CEO AEC Award 2023รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยจ้าชื่อพัญญากรมหาวณิชวรินทร์นะคะเป็น CEO ของบริษัทแกนวรินทร์ค่ะครับผมชื่อนาทรมหาวณิชวรินทร์ครับเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทแกนวรินทร์ครับในส่วนของนี้ก็มารับรางวัลของ CEO AEC Award ค่ะความรู้สึกตอนนี้ก็คือตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็เซอร์ไพรส์แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ต้องขอขอบคุณกับผู้ที่เรียนเชิญเข้ามาด้วยค่ะในส่วนของการบริหารนะคะก็คือความใส่ใจนะคะแล้วก็ในส่วนของบริการหลังการขายที่ทางแกนวรินทร์เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเต็มที่กับลูกค้าที่ตอบโจทย์ในส่วนของการอยากได้บ้านซื้อบ้านนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เราก็บริหารแบบone stop service ให้กับลูกค้าแล้วก็ช่วยดูแลตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าดำเนินการเลยค่ะในส่วนของบริษัทแกนวรินทร์นะคะก็ทำในส่วนของซื้อขายนะคะแล้วก็บริการให้เช่าในส่วนของไฟแนนซ์ด้วยนะคะก็จะเป็นในส่วนของสินเชื่อแล้วก็สินเชื่อบ้านแล้วก็สินเชื่อรถด้วยค่ะตรงนี้ก็เราดูแลตั้งแต่ต้นจนจบนะคะก็คือลูกค้าเข้ามาเนี่ยก็คือซื้อขายในส่วนของบ้านนะคะแล้วก็ดูแลลูกค้าตั้งแต่บริการหลังการขายด้วยแล้วก็สำหรับนักลงทุนที่อยากจะลงทุนในเรื่องของอสังหาก็ช่วยในส่วนของบริการให้เช่าด้วยค่ะตรงนี้เปิดมา6ปีแล้วค่ะครับตอบรับดีมากค่ะตั้งแต่2ปีเป็นต้นมาก็คือมีการขยายสาขาไปเรื่อยๆค่ะก็คือถือว่าโอเคเลยจริงๆเป็นทุกจังหวัดในประเทศไทยนะคะเพราะว่าในเรื่องของการซื้อบ้านหรือว่าการลงทุนเนี่ยก็คือทุกทั่วประเทศได้เลยค่ะในส่วนของการตลาดตรงนี้นะคะเราก็จะมีในส่วนของการขยายสาขานะคะเรามีในส่วนของสาขาที่เป็นในกรุงเทพแล้วนะคะจะตั้งอยู่ที่อ่อนนุชแล้วก็อยู่ที่ชลบุรีอมตะค่ะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยก็จะเพิ่มอีก3สาขาค่ะก็จะเป็นในส่วนของพระราม2หรือเพชรเกษมแล้วก็ในส่วนของย่านอยุธยาแล้วก็โคราชค่ะในส่วนของต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการพัฒนาอสังหาต่อไปอะค่ะก็คืออาจจะมีในส่วนของต่างประเทศก็จะเป็นในส่วนของเกี่ยวกับโครงสร้างบ้านหรือว่าพูลวิลล่าประมาณนี้ค่ะในส่วนของบริษัทนะคะก็คือบริษัทแกนวรินทร์เนี่ยก็ทำในส่วนของเช่าซื้อขายอสังหานะคะแล้วก็ตอบโจทย์คนอยากมีบ้านค่ะหรือว่าจะเป็นในส่วนของไฟแนนซ์นะคะลูกค้ามีบ้านแต่อยากได้เงินก้อนพวกนี้ก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ค่ะทุกๆช่องทางเลยช่องทางการติดต่อก็คือจะเป็นในส่วนของเพจนะคะเพจคุณอันปันอสังหาก็ได้ค่ะหรือจะเป็น TikTok IG ตรงนี้เป็นทุกได้แพลตฟอร์มก็คือคุณอันปันอสังหาได้เลยค่ะ